ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการทุกคนนะครับนะต้องบอกว่าว่าที่ข้าราชการเลยนะครับที่เข้ามาฟังในวันนี้นะครับนะใครที่กำลังเตรียมตัวอ่านหนังสืออยู่นะครับก็เรามาคุยกันนะครับพูดคุยกันนะครับวันนี้เรามาถอดบทเรียนนะครับจะมาถอดบทเรียนข้อสอบจริงกันนะครับซึ่งข้อสอบพวกนี้ก็ได้ออกข้อสอบไปแล้วแหละนะครับเราก็จะมาถอดบทเรียนว่าเฮ้ยมันมีแนวคิดยังไงมันทำข้อสอบยังไงบ้างนะครับนะก่อนอื่นทุกคนได้ยินเสียงอาจารย์ไหมครับนะถ้าทุกคนได้ยินเสียงนะครับนะได้ยินเสียงภาพชัดเจนนะครับนะกดเลขมาหน่อยนะครับนะถ้าทุกคนได้ยินเสียงภาพชัดเจนนะครับกด99มาหน่อยนะครับนะภาพเสียงชัดเจนไหมนะครับนะถ้าภาพเสียงชัดเจนนะครับกดเลข99มาหน่อยนะครับนะนะถ้าได้ยินเสียงชัดเจนนะครับนะขอบคุณที่แท็กเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณหลายคนนะที่แท็กเพื่อนนะครับวันนี้เรามาติวฟรีกันนะครับติวฟรีกันนะฮะขอบคุณหลายคนที่แท็กเพื่อนด้วยนะครับนะทุกคนได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนไหมครับถ้าได้ยินเสียงชัดเจนกดเลข99มาหน่อยนะครับในช่องแชทนะกดเลข99มาหน่อยนะครับนะเดี๋ยวรอสมาชิกกดมาสักครู่นะครับนะโอเคโอเคนะครับหลายคนเริ่มโอเคนะได้ยินนะชัดเจนนะทุกคนนะน้องมัสนานะกดมาแล้วนะครับนะน้องโอ้โหชื่ออ่านยากเลยนะน้องรถ99กดมาแล้วนะครับนะน้องกัสมานี่น้องแนนนะชานวุฒนะน้องกุ๊กไก่นะครับน้องบุ๋มกดมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะคนอื่นนะทุกคนเสียงชัดเจนมั้ยเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยนะครับนะถ้าชัดเจนกดเลข99มาหน่อยนะครับนะเราจะได้เริ่มกันวันนี้นะครับนะน้องลัตตินานะครับนะลัตตินาเหรอลัตตินาอ๋อกดมาแล้วนะครับนะดัชชี่น้องสิริพรนะกดมาแล้วนะครับทุกคนครับหน้าเสียงหน้าชัดเจนนะไม่มีใครมีปัญหานะครับนะถ้ามีปัญหาน้องลองแก้ที่ตัวเองก่อนนะครับนะเพราะทางนี้น่าจะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนะวันนี้จะมาคุยเรื่องบทเรียนข้อสอบจริงภาคกอกันนะครับนะก็ไม่ใช่สนามไหนสนามที่ผ่านมานะครับสนามที่ผ่านมามีเรื่องเกี่ยวกับมุมมีเรื่องกับเหลี่ยมต่างๆนะครับนะอย่างวันเช่นวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันอย่างข้อสอบข้อแรกนะฮะโอเคหลายคนเริ่มมาแล้วนะครับอย่างข้อสอบข้อแรกที่ถามเนี่ยนะครับถามผลบวกของมุมภายในรูปห้าเหลี่ยมเท่ากับกี่องศาครั้งล่าสุดข้อสอบถามผลบวกของมุมภายในรูปห้าเหลี่ยมนะฮะซึ่งอาจารย์เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับรู้จักรูปห้าเหลี่ยมทุกคนรู้จักแน่นอนรูปห้าเหลี่ยมนะฮะแต่ข้อสอบข้อนี้ถามว่าผลบวกมุมภายในนะฮะมุมภายในคือยังไงนะครับถ้าน้องมีรูปห้าเหลี่ยมมารูปหนึ่งเนี่ยผลบวกมุมภายในคือมุมข้างในของมันนะครับนี่เช่นรูปห้าเหลี่ยมอย่างนี้นี่นึกภาพออกไหมนี่ฮะเช่นในรูปห้าเหลี่ยมนะครับผลบวกมุมภายในอยู่ตรงไหนนะครับผลบวกมุมภายในอยู่นี่นี่คือมุมภายในนะครับนี่คือมุมภายในนี่ฮะมุมภายในอย่างนี้เรียกว่ามุมภายในนะครับเพราะนั้นโจทย์กำลังถามน้องว่าผลบวกทุกมุมเนี่ยนะครับทุกมุมนี้นะเนี่ยบวกกันเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่องศานะครับเนี่ยเขาเรียกว่าผลบวกมุมภายในนะครับก่อนอื่นอาจารย์เชื่อเลยนะครับหลายคนตอบได้แล้วนะน้องแนนนี่ตอบมาแล้วเห็นไหมเอาคนอื่นก่อนนะครับเพื่อได้เข้าใจพร้อมๆกันนะครับอาจารย์เชื่อว่าน้องรู้จักรูปสามเหลี่ยมแน่นะรู้จักรูปสามเหลี่ยมแน่นอนนะครับรูปสามเหลี่ยมเนี่ยไม่ว่ามันจะเบ้ซ้ายเบ้ขวายังไงก็ตามเนี่ยรูปสามเหลี่ยมผลบวกมุมภายในมุมนี้มุมนี้มุมนี้รวมกันเนี่ยต้องได้เท่าไหร่ครับรูปสามเหลี่ยมไม่ว่ามันจะเอียงใหญ่เล็กแคบใหญ่ตะแคงเอียงยังไงก็ตามผลบวกมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเอาทั้ง3มุมนี้นะครับรวมกันเนี่ยจะได้เป็น180องศานะฮะนี่คือตัวที่เราทราบนะครับสามเหลี่ยมเรารู้นะอีกรูปนึงอีกรูปนึงอีกรูปนึงรูปนึงรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมผลบวกมุมภายในนะครับนี่นี่คือมุมภายในมุมภายใน4มุมเนี่ยผลบวกมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยจะได้เป็น360องศาอันนี้ไม่ยากเลยเพราะพวกเรารู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นมุมฉากเป็นมุมฉากเป็นมุมฉากใช่ไหม90องศา4มุม90องศา4มุมรวมกันก็ได้เป็น360องศาเพราะนั้นตัวที่เราทราบเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยผลบวกมุมภายในรูปสามเหลี่ยมผลบวกมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยพวกเรารู้นะครับ
แต่ข้อสอบล่าสุดที่มันถามเนี่ยมันถามผลบวกมุมภายในรูปหลายเหลี่ยมอื่นๆนะครับนะรูป5เหลี่ยมบ้างแหละ6เหลี่ยมบ้าง8เหลี่ยมบ้างนะครับพอรูปมันเริ่มเยอะเหลี่ยมมากขึ้นเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบโอ้นั่งหาเองคงลำบากใช่ไหมนี่น้องกัสมาน้องบุ๋มนะน้องแนนนะ180 3เหลี่ยมใช่ไหม180ได้แล้วนะครับแต่พอเป็น5เหลี่ยม6เหลี่ยมเนี่ยนะครับเป็นเหลี่ยมอื่นๆเนี่ยนะครับเราจะมานั่งคำนวณเองลำบากนะครับเราก็ใช้สูตรลัดเลยนะครับผลบวกของมุมภายในรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยสูตรคืออะไรเอ่ยสูตรคือให้น้องเอาจำนวนเหลี่ยมลบ2แล้วก็คูณ180นะฮะนะถ้าโจทย์ถามรูปหลายเหลี่ยมขึ้นไปนะมากกว่า4เหลี่ยมเนี่ยนะครับให้เราเอาจำนวนเหลี่ยมลบ2และคูณ180นะฮะนะจำนวนเหลี่ยมนะครับจำนวนเหลี่ยมนี่หลายมือแล้วเนี่ยจำนวนเหลี่ยมลบ2คูณ180อาจารย์ขาแล้วหนูต้องทำอะไรบ้างวันสอบวันสอบต้องดูโจทย์ก่อนนะฮะยังไงเราต้องดูโจทย์ก่อนดูโจทย์ให้เป็นก่อนนะครับเขาถามผลบวกมุมภายในใช่หรือไม่หรือเขาถามอย่างอื่นนะฮะถ้าเขาถามผลบวกมุมภายในน้องมีหน้าที่แค่เอาจำนวนเหลี่ยมนะครับแล้วลบออก2แล้วคูณ180นะครับหลายคนก็ถามว่าอาจารย์ลบ2มาจากไหนอ่ะเป็นสูตรเลยนะครับไม่ว่าจะกี่เหลี่ยมก็ตามน้องมีหน้าที่ลบออก2นะครับแล้วก็คูณ180นะฮะเพราะนั้นข้อนี้โจทย์ถามกี่เหลี่ยมนะทุกคนหลายคนตอบแล้วเยี่ยมมากเลยนะครับนะสุกัญญานี่น้องแนนน้องดัชชี่นะครับนะตอบแล้วคนอื่นนะทุกคนถ้าใครรู้ก็ตอบมาได้เลยนะถ้าใครไม่รู้ก็รอฟังนิดนึงแทนค่าจบแล้ว5เหลี่ยมแล้วก็แทน5เข้าไปนะครับแล้วลบ2นะคูณ180จบแล้วนะที่เหลือคิดเลขครับ5ลบ2กลายเป็นเท่าไหร่5ลบ2เป็น3นะครับ3คูณกับ180ถ้าเราคูณเลขไม่ผิดนะก็คูณเลยนะครับ3ไล่ไปคูณ0เป็น0นะ3ไล่ไปคูณ8เป็น38 24 44ทด2 3ไปคูณ1ได้3ทด2เป็น5ไม่ต้องตั้งคูณก็ได้คูณเลขบรรทัดเดียวนะก็ต้องเป็นเพราะนั้นคำตอบข้อนี้นะฮะผลบวกมุมภายในรูป5เหลี่ยมตอบ540ครับผมฝนฟับเลยนี่นะแล้วก็สอบข้อล่าสุดเนี่ยออกถึงกี่ข้อวะออกถึง2ข้อปะออก2ข้อเนี่ยถือว่าเยอะเลยนะครับนะน้องแนนบอกรีวิวกลุ่มลับครับจากครูพี่แก๊ปนะกลุ่มลับเราสอนไปแล้วเนาะเรื่องนี้นะครับสบายๆนะครับสบายๆชิลๆเลยน้องแนนนะแทนค่าปั๊บตอบเลยนะครับวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนกันนะเนี่ยเรากำลังคุยเรื่องว่าเฮ้ยบทเรียนเรื่องมุมเนี่ยเขาออกยังไงนะครับเราจะได้ทราบนะฮะต่อไปทุกคนต่อนะไม่ยากนะลองดูข้อต่อมาผลบวกของมุมภายในรูปหกเหลี่ยมเท่ากับกี่องศาเห็นโจทย์ปั๊บผลบวกมุมภายในเห็นไหมรูปหกเหลี่ยมเรารู้เลยว่าโจทย์ข้อนี้หกเหลี่ยมนะฮะแล้วโจทย์ถามมุมภายในหน้าที่เราแค่อะไรครับเอาเลขหกคือหกเหลี่ยมแอบไปแทนค่าในสูตรนั้นเลยนะครับก็คือเหลี่ยมลบ2คูณ180รู้จักแล้วนะว่าผลบวกของมุมภายในคืออะไรเนี่ยนะครับเอาทุกมุมรวมกันเนี่ยได้6ลบ2คูณ180นะครับคูณเลขเลย6ลบ2เป็น4ฮะคูณ180ครับจบแล้วใช่ไหมที่เหลือพวกเราก็คูณพร้อมไหม4พร้อมกัน4คูณ0ได้04คูณ8ได้32ใส่2ทดอะไรช่างมันแล้วข้อนี้ลงท้ายด้วย20นะมีช้อยข้อเดียวครับลงท้ายด้วย20ฝนฟับเลยจบนี่คือผลบวกมุมภายในนะครับเพราะนั้นทุกคนหาเป็นแล้วนะรูปสี่เหลี่ยมทำไง10เหลี่ยมเอา10ไปแทนรูป12เหลี่ยมเอา12ไปแทนรูป8เหลี่ยมผลบวกมุมภายในได้เท่าไหร่เอา8ไปแทนนะครับได้แล้วนะไม่ยากนะครับผลบวกมุมภายในถือว่าแฟนเพจพี่ทุกคนรู้จักนะครับผลบวกมุมภายในนะถ้าออกข้อสอบมาต้องได้นะครับนะต่อไปทุกคนต่อไปต่อจดต่อมารูป5เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแต่ละมุมกลางกี่องศานะรูป5เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแต่ละมุมกลางกี่องศาคนรูป5เหลี่ยมเมื่อกี้ก็ทำไปแล้วทุกคนคำที่เราต้องรู้จักนะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าพี่จะเน้นพวกคำพูดพวกนี้ในโจทย์นะฮะ
ข้อนี้เขียนว่ารูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าทุกคนครับรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าด้านเท่ามุมเท่าคืออะไรมันคือรูปห้าเหลี่ยมที่มีทุกด้านเท่ากันและทุกมุมเท่ากันถ้าใครนึกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวพี่วาดรูปให้นะครับนะไม่วาดรูปดีกว่าเดี๋ยวหารูปมาก่อนรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเดี๋ยวนะหารูปแป๊บนึงนี่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 เอามาแล้วนี่พี่เตรียมมาด้วยนะรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าคือทุกด้านเนี่ยมันต้องเท่ากันอาจารย์รูปห้าเหลี่ยมมีกี่ด้านน่ะก็มีห้าด้านแล้วมีกี่มุมอ่ะห้ามุมไงนะเพราะนั้นรูปห้าเหลี่ยมก็ต้องมีห้าด้านที่เท่ากันและมีห้ามุมที่เท่ากันทุกครับทุกคนมีห้ามุมที่เท่ากันห้ามุมเนี้ยเท่ากันนะเพราะนั้นเราต้องประยุกต์แล้วครับนะเรารู้ว่าทุกมุมเนี่ยรวมกันได้เท่าไหร่เรารู้นะเรารู้สูตรเลยผลบวกของมุมภายในเนี่ยสีชมพูเนี่ยนะครับเราทราบเลยนะชมพูนะสีชมพูเนี่ยเราทราบเราก็แค่เอาผลบวกมุมภายในทั้งหมดนะมาตั้งแล้วหารด้วยจำนวนมุมที่เท่ากันนะครับทุกคนก็เริ่มเลยผลบวกมุมภายในรูปห้าเหลี่ยมเนี่ยได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ทำไปแล้วได้เท่าไหร่วะลืมแล้วได้เท่าไหร่นะ540นะครับผลบวกมุมภายในเมื่อกี้เนี่ยให้540รูปห้าเหลี่ยมนะแล้วเขาบอกว่าทุกด้านทุกมุมเท่ากันเขาถามว่าแต่ละมุมกางกี่องศาแล้วก็จับหารด้วย5จบแล้วครับเพราะทุกมุมมันเท่ากันเนี่ยมี5มุมอ่ะทุกมุมเท่ากันแล้วก็จับหารด้วย5จบแล้วที่เหลือคิดเลขครับ5155ไปตัด4ไม่ได้58 40คำตอบคือ108โอเคไหมข้อนี้ตอบ108นี่ข้อสอบที่สอบภาคกรเนี่ยนะครับเราจะต้องไปค่อยๆนั่งแกะว่ามันออกข้อสอบเหลี่ยมไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ต่อยอดไปนะครับนะหารด้วย5นะหารด้วย5นะครับนะลองดูดีๆนะทุกคนใครตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะครับนะไม่ต้องลบหรอกโอ้โหคุณครูนะไม่ต้องลบก็ได้นะครับผิดเป็นครูนิดเดียวนะครับนะการสอบรับราชการก็แบบนี้แหละต้องมีประสบการณ์นะครับนะต้องหัดต้องฝึกนะครับในการดูโจทย์นะคิดเลขผิดเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับนะฝึกกันใหม่ได้นะครับนี่คือการหาแต่ละมุมนะครับนะต่อไปฝึกต่อนะต่อไปรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากแท็กเพื่อนด้วยนะทุกคนฝากแท็กเพื่อนด้วยนะครับนะฝากแท็กเพื่อนด้วยนะครับทุกคนครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าคนกดไลค์กดแชร์น้อยก็โอเคข้อสุดท้ายไปเลยอย่างนี้นะครับนะเพราะนั้นเพราะปกติพี่ติวในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับนะวันนี้อาจอยากจะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับนะแต่ถ้าเราไม่อยากได้ความรู้ก็ไม่เป็นไรครับนะค่าเข้าติวแค่กดแชร์เองนะกดแท็กเพื่อนแค่นั้นเองนะครับนะโอเคต่อไปข้อที่4แล้วมั้ยต่อมานะครับรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแต่ละมุมกลางกี่องศานะครับนะวีรพลบอกดูของอาจารย์นี่แหละผมทำข้อสอบภาคกอได้เกิน15ข้อเยี่ยมมากครับสู้ๆนะสู้ๆนะครับนะทำได้อยู่แล้วครับถ้าติดตามอาจารย์แก๊ปอยู่ตลอดนะข้อสอบคณิตศาสตร์เนี่ยไม่หนีหรอกนะครับไม่หนีนะเพราะอาจารย์ก็ลงข้อสอบลงสอบเองเก็บข้อสอบเองนะครับเห็นแนวข้อสอบทุกปีนะครับนะน้องคอสมอสมาแล้วสวัสดีครับอาจารย์นะครับนะอันนี้ออกมาติวฟรีนะในกลุ่มลับเราก็ติวเหมือนเดิมนะครับนะอันนี้ติวฟรีให้นะครับนะอาจจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วก็ได้นะครับนะโอเคเพราะคนแชร์อาจจะน้อยนะครับนะถ้าคนไม่คนสนใจคอนเทนต์นี้ก็กดปิดไปเท่านั้นเองนะครับไม่ยากนะยากรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแต่ละมุมกลางกี่องศานะครับนะรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแต่ละมุมกลางกี่องศาเหมือนเดิมผลบวกมุมภายในรูปหกเหลี่ยมได้เท่าไหร่เรารู้แล้วนะครับนะผลบวกมุมภายในรูปหกเหลี่ยมได้เท่าไหร่นะขี้เกียจเปิดดูแล้วก็คำนวณเลย6ลบ2คูณ180นะครับนี่คือผลบวกมุมภายในรูปหกเหลี่ยมนะก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ4คูณกับ180นะเมื่อกี้นี้นะฮะได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้720ได้ไปละนี่คือผลบวกมุมภายในรูปหกเหลี่ยมแต่โจทย์ไม่ได้ถามโจทย์ถามว่าแต่ละมุมกลางกี่องศานะครับนะแต่ละมุมนะฮะรูปหกเหลี่ยมมีกี่มุมก็ต้องมี6มุมใช่ไหมแล้วก็เอา720ตั้งนะฮะ
720ตั้งแล้วก็หารด้วย6ครับผมนี่จบเลยนะคิดเลข616นะจับลบกันเหลือเศษ1ชัก2ลงมานะครับเป็น12 6 2 12 0 1ตัวคำตอบคือเท่าไหร่คำตอบคือได้120นะครับนะอาจารย์คิดเลขถูกว่าเนี่ย6มุมโอเคได้120นะฮะตอบ120นะครับนะเอ๊ะทำไมช้อยมันหายไปไหนวะอาจารย์ไม่ได้แก้แน่เลยนะอ่ะก็แก้ช้อยนี้อ่ะตอบ120นะครับโอเคนะข้อนี้ตอบ120ครับผมฝนฟับเลยนะไม่มีช้อยก็ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันพิมพ์ด้วยมือนะบางทีก็ก๊อปมาก๊อปจากข้อเมื่อกี้ช้อยไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะตอบ120นะครับตอบ120มั่นใจนะครับนะพิมพ์มาเลยถ้าไม่มีคำตอบพิมพ์มาได้เลยนะครับนะบางคนบอกไม่มีคำตอบกูไม่กล้าพิมพ์มาหรอกอะไรเงี้ยนะครับนะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนะครับนะบางทีมันก๊อปช้อยมาไงแต่คำนวณให้เป็นวิธีการสำคัญที่สุดนะครับนะคำนวณออกมาให้ได้นะครับอ่ะต่อไปครับผมต่อไปโจทย์ต่อมาตกใจหมดเห็นคำตอบไม่มีนะเอาบางทีก็ต้องมั่นใจหน่อยนะมั่นใจหน่อยน้องนะอ่ะต่อไปครับรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าขนาดของมุมรอบจุดศูนย์กลางที่รองรับในแต่ละด้านเท่ากับกี่องศาเอ้าคืออะไรอาจารย์เขาบอกรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าขนาดของมุมรอบจุดศูนย์กลางที่รองรับในแต่ละด้านอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจก่อนเดี๋ยวพี่เอารูปมาก่อนแป๊บนึงอะไรคือมุมรอบจุดศูนย์กลางสมมุติว่าเรามีรูปอยู่รูปหนึ่งนะครับนะรูปห้าเหลี่ยมก็ได้มันไม่มาวะเนี่ยนะอันนี้รูปห้าเหลี่ยมก็ได้นะนี่นะมันจะมีมุมที่จุดศูนย์กลางสมมตินะจุดศูนย์กลางอยู่นี่สมมตินะครับนะมุมรอบจุดศูนย์กลางเนี่ยมันก็คือมุมพวกเนี้ยนะถ้าน้องเห็นจุดศูนย์กลางตรงนี้นะเป็นจุดสีน้ำเงินนะมุมรอบจุดศูนย์กลางก็คือมุมรอบเนี้ยวัดตั้งแต่นี่มาจดตรงนี้นะมันก็คือมุมกลมนั่นเองนะครับนะเริ่มตรงไหนน้องก็จบตรงนั้นน่ะดีนะครับเพราะนั้นมุมรอบจุดศูนย์กลางเนี่ยจะมีขนาด360องศาถูกมั้ยก็คือรอบนึงอ่ะนะ360องศานะครับนะนี่คำแปลตอบแล้วนะครับนะน้องแนนตอบแล้วนี่กลุ่มรับขนมหวานส่งเข้าประกวดนะครับนะเห็นไหมเนี่ยมุมรอบจุดศูนย์กลางนะครับก็คือ1รอบอ่ะก็คือมุมกลมอ่ะวงกลม1วงอ่ะมุมจะได้360องศานะครับนะแล้วเขาถามอะไรตอนนี้ทุกคนรู้จักว่ามุมรอบจุดศูนย์กลางแล้วรู้จักแล้วนะครับแต่เขาไม่ได้ถามทั้งหมดนะครับเขาถามว่าที่รองรับในแต่ละด้านเท่ากับกี่องศานะครับรองรับในแต่ละด้านเนี่ยมันก็คืออย่างเงี้ยฮะดูนะอย่างเงี้ยเห็นป่ะอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือมุมที่รองรับในแต่ละด้านนะครับสีชมพูตรงนี้เพราะนั้นเขาไม่ถาม360องศาเขาไม่ได้ถามนะครับเขาถามแค่ส่วนตรงนี้นะฮะเพราะนั้นส่วนตรงเนี้ยเนื่องจากมันเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะครับมันก็ต้องทุกมุมเนี่ยจะเท่ากันนะครับแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันมันมี5ด้านเนาะมี5ด้านก็ต้องแบ่งเป็น5ส่วนเท่ากันนะครับคำตอบก็เลยตอบว่าเอา360ก็คือมุมรอบจุดศูนย์กลางหารด้วย5ในแต่ละด้านหารด้วย5นะครับแล้วก็ตัดเลขออกมานะครับนะคิดเลข5ไปตัด36ได้7535นะครับจับลบกันเหลือเศษ1ชักศูนย์ลงมาเป็น10 5 2 10ก็ต่อเป็น72นะครับฝนฟับเลย72นี่พอดี4เห็นไหมได้นะไม่ยากนะครับทุกคนไม่ยากต้องฝึกฝนนะเรื่องพวกนี้นะครับฝึกให้เยอะนะทุกคนนะสิริขอทักทายมีอะไรให้ฉันช่วยไหมมีอะไรให้ฉันช่วยไหมไม่มีสิริบอกมีอะไรให้ฉันช่วยไหมปิดเอาปิดยังไงวะเนี่ยโอเคมีอะไรให้ฉันช่วยไหมวะสิริว่านะอ้าวนี่คือมุมรองรับในแต่ละด้านสิริถามว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมนะครับนะหาไอ้นี่ให้หน่อยสิรองรับในแต่ละด้านเนี่ยนะครับนะก็จับหาเลยทุกคนเห็นมั้ย360รูปอื่นจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนมุมรอบจุดศูนย์กลางยังไงก็360เหมือนกันนะครับแต่มันจะไปพูดในรูปไหนล่ะรูป5เหลี่ยม6เหลี่ยม7เหลี่ยม8เหลี่ยมแล้วแต่โจทย์นะครับนะที่ตอบเร็วเพราะวันอาทิตย์ตอบผิด
เลยกลับไปดูวิธีคิดนะเห็นไหมอ่ะมาทุกคนต่อนะทุกคนครับนี่มาทุกคนลุยนะต่อมาครับจดต่อมาเหมือนเดิมรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าขนาดของมุมรอบจุดศูนย์กลางที่รองรับในแต่ละด้านอันนี้เปลี่ยนรูปแล้วหกเหลี่ยมทุกคนครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่าผลบวกมุมภายในเขาไม่ได้ถามนะเขาถามอะไรครับมุมรอบจุดศูนย์กลางที่รองรับในแต่ละด้านนะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับมุมรอบจุดศูนย์กลางเนี่ยเอา360ตั้งเลยนะตั้งไว้เลยนะครับแล้วเขาพูดถึงกี่เหลี่ยมเนี่ยหกเหลี่ยมนะก็จับหารด้วย6จบแล้วเพราะว่า6ด้านเท่ากัน6มุมก็ต้องเท่ากันแบ่งเป็นส่วนๆเท่ากันก็จับหารด้วย6ตัดป๊อกเลย663601ตัวตอบ60ฮะฝนช้อยข้อที่3ได้เลยจบเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้เรารู้จักแล้วนะมุมรอบจุดศูนย์กลางรู้จักนะครับนะติวพี่แก๊ปต้องรู้จักคำพูดพวกนี้นะครับอย่าไปจำสูตรลัดอะไรเยอะแยะรู้จักสิ่งเหล่านี้นะครับมุมรอบจุดศูนย์กลางผลบวกมุมภายในนะมุมในแต่ละด้านนะครับนะเราจะได้หาเป็นนะครับข้อสอบพลิกแพงยังไงเราจะได้ตอบได้นะครับอ่ะต่อไปทุกคนต่อไปนะต่อไปโจทย์ถามว่ารูปห้าเหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมทั้งหมดกี่เส้นน้องอลิสขอบคุณมากครับที่แท็กเพื่อนขอบคุณมากนะครับนะขอบคุณมากเลยนะครับใครแท็กเพื่อนขอให้ปังๆเลยนะครับการเตรียมตัวสอบในครั้งหน้านะขอให้ประสบความสำเร็จนะครับนะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับทุกคนนะกดติดตามเพจไว้ด้วยก็ดีนะครับนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณสกัดนะน้องสกัดมาสเก็ตนะกนกรัตน์นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะฮะต่อไปทุกคนต่อมาพูดถึงรูปห้าเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับแต่ไปถามเรื่องเส้นทแยงมุมนะฮะอาจารย์แก๊ปก็เอาง่ายๆก่อนทุกคนรู้จักรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมรูปสี่เหลี่ยมทุกคนครับรูปสี่เหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมกี่เส้นครับมันก็คือเส้นนี้เนี่ยเส้นทแยงมุมนับ1เส้นนับ2เส้นเพราะนั้นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีเส้นทแยงมุม2เส้นเท่านั้นนะครับพอรูปอื่นๆเนี่ยพอเริ่มเป็น5เหลี่ยม6เหลี่ยม7เหลี่ยม8เหลี่ยมเนี่ยน้องก็ต้องเริ่มใช้สูตรละนะครับจะต้องเริ่มใช้สูตรแล้วว่าเอ้ยนับจำนวนเส้นทแยงมุมเนี่ยมันนั่งนับธรรมดาไม่ได้นะมันนั่งแบบนั่งวาดรูปอาจจะเสียเวลาได้นะครับเช่นถ้าน้องจะวาดรูป5เหลี่ยมปึ๊บน้องก็ต้องนับ1เห็นไหมเอาใหม่ปึ๊บ1 2นะต่อไป3 4นะต่อไปหมดยังวะ5นี่เห็นไหมนี่คือเส้นทแยงมุมนะครับเพราะนั้นถ้าน้องไปนั่งนับเองอ่ะอาจจะเสียเวลานะครับนะเรามีสูตรครับวันนี้การนับเส้นทแยงมุมก็มีสูตรนะฮะสูตรคือเส้นทแยงมุมให้น้องนับจำนวนเหลี่ยมเหมือนเดิมกี่เหลี่ยมอ่ะ5เหลี่ยม6เหลี่ยมอะไรเงี้ยให้น้องเอาจำนวนเหลี่ยมนะฮะจำนวนเหลี่ยมคูณกับจำนวนเหลี่ยมลบ3ทั้งหมดหารด้วย2น้องพัทธิลาสวัสดีค่ะนะกิติพันธ์ขอบคุณมากครับที่แท็กเพื่อนนะครับใครแท็กเพื่อนนะขอให้ปังๆเลยนะครับนะใครที่เพิ่งเข้ามาก็เดี๋ยวกดแชร์ไว้นะครับกดแชร์ไว้พี่ไม่ลบนะไม่ลบคลิปนะครับไม่ลบน้องเอาไปดูย้อนหลังได้นะครับเอาไปฝึกฝนนะโจทย์แต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เราพูดถึงรูปเหลี่ยมต่างๆพูดถึงมุมต่างๆนะครับแล้วก็พูดเรื่องเหลี่ยมเส้นทแยงมุมด้วยนะครับนะอย่างข้อนี้เขาถามว่า5เหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมกี่เส้นหน้าที่ของน้องมีอย่างเดียวก็คือเอาเลข5ไปแทนในเหลี่ยมนะครับคำถามคืออาจารย์ขาถ้ารูปอื่นเนี่ยมันต้องลบอื่นป่ะไม่รูปอื่นก็ต้องลบ3นี่แหละนะรูป6เหลี่ยมก็ลบ3เพราะนั้นลบ3ตรงนี้ตายตัวนะครับในเรื่องเส้นทแยงมุมแล้วก็หารด้วย2ก็ตายตัวนะครับหน้าที่มีอย่างเดียวเอาเลข5ไปแทนนะครับนะเราก็แทนเลยนะลองดูทุกคน5เหลี่ยมนะเอาเลข5ไปแทน5คูณกับ5ลบ3 5ลบ3เหลือ2นะครับแล้วก็หารด้วย2คิดเลขจบเลย2ตัด2ปั๊บตอบ5
เหมือนได้ทบทวนอีกรอบเลยครับนะแต่ในกลุ่มเราน่าจะเข้มกว่าเนาะน้องคอสมอสนะในกลุ่มเรามันไม่ได้มีแค่นี้เนาะถูกต้องป่ะแต่มันอาจจะมีที่มันเพิ่มเติมมานิดนึงนะครับนะแต่ก็ต้องเอาไว้ทบทวนนะครับนะคำตอบข้อนี้คือ5เส้นนะครับนะตัดแล้วตอบ5เส้นฝนฟับเลยสวัสดีครับเพจอาจารย์แก๊ปไม่แจ้งเตือนเลยอ๋อเหรอไม่แจ้งเตือนเหรอกดติดตามไว้นะครับกดหัวใจกดติดตามอ่ะนะครับนะกดไอ้นี่ไว้อะไรนะเขาเรียกอะไรกดอะไร follow อ่ะกด follow ไว้นะครับนะตรงไลฟ์สดจะมีให้กดใช่ไหมกดติดตามกด see first ก็ได้เห็นก่อนอะไรเงี้ยนะครับนะอ่ะต่อไปทุกคนต่อไปรูปหกเหลี่ยมในกลุ่มจดจ้วดนะอันนี้แค่ทบทวนนะครับทบทวนนะต่อไปครับมันง่ายแบบนั้นเลยเหรอคะนะง่ายจริงๆอ่ะน้องเลือดมนไปดูในกลุ่มนะมีเวลามาดูสดในนี้นะในกลุ่มไม่มีเวลาดูสดนะไปดูในกลุ่มนะในกลุ่มเราจะเข้มข้นกว่านี้เยอะเลยนะครับนะอันนี้แค่ให้ดูเห็นแจกแจงโจทย์ให้ดูว่าอ๋อนี่คือมุมภายในนะนี่คือมุมรองรับในส่วนกลางนะอะไรเงี้ยนะครับนะอันต่อไปรูปหกเหลี่ยมใหม่แล้วนะครับเส้นทะแยงมุมอีกแล้วนะฮะก็เลขหกไปแทนไหนเหลี่ยมคูณเหลี่ยมลบ3หารด้วย2นะครับเหลี่ยมคูณเหลี่ยมลบ3 6ลบ3เหลือ3แล้วหารด้วย2จบใช่ไหมจวดจาดฟาดบึ้มนะน้องบุ๋มนะก็เอา6ไปแทนเลยนะ6ลบ3แล้วก็หารด้วย2ตัดเลขครับ2ก็โดดตัด6เป็น3 3คูณ2เป็น3คูณ3 3คูณ3เป็น9นะครับ3คูณ3เป็น9ฝนฟับเลยนะเพราะนั้นได้แล้วนะหลายโจทย์เลยวันนี้นะครับนะในกลุ่มต้องพกยาดมตอบ9นะตอบ9นะโอเคนะครับนะไปต่อครับไปต่อต่อมาไหนๆนะถูกป่ะเนี่ย9นะน้องคอสมอสตอบ9เด้อนะมาต่อไปผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาอ่ะรู้จักทุกคนรู้จักนะ180องศานะครับอธิบายไปแล้วเมื่อตอนต้นนะครับแล้วสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่ละมุมกลางกี่องศาทุกคนครับสามเหลี่ยมด้านเท่าทำไมมาดูง่ายจังนะก็สอบรอบที่ผ่านมาง่ายกว่านี้อีกแต่บางทีมันเขียนกำกวมนะเนี่ยเขาสอบรอบที่ผ่านมาอันนี้ใช่เลยเนี่ยอันเนี้ยนะครับแต่ข้อที่เขาออกตรงก็มีนะออกมันจะออกตรงออกแล้วเขียนแบบชัดเจนนะครับนะก็ออกตามเนี้ยนะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกคนผลบวกมุมภายในรูปสามเหลี่ยมได้180องศาสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่ละมุมเมื่อครู่นี้ติวไปแล้วนะครับแต่ละมุมกลางกี่องศาทุกคนครับสามเหลี่ยมด้านเท่าสิ่งที่พวกเราต้องรู้คือทุกด้านเท่ากันทุกมุมเท่ากันนะครับเพราะนั้นทุกมุมรวมกันได้180องศาแล้วทุกมุมมันเท่ากันเราก็จับหารด้วย3จบเลยนะครับคิดเลขเพราะทุกมุมมันเท่ากันนะเหมือนรูป5เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเมื่อกี้เนี่ยรูป6เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะแล้วก็หารปั๊บเลยจบนะครับนะน้องมินบอกมีไฟล์ข้อสอบให้ไหมครับต้องในกลุ่มเยอะกว่านี้อีกน้องมินนะน้องมินในกลุ่มเยอะกว่านี้ติวในกลุ่มดีกว่านะครับนะอันนี้แค่เอามาแบบน้ำจิ้มเฉยๆน้องมินนะน้องมินในกลุ่มเราก็โอ้โหเยอะแล้วอันนี้ไม่ต้องเอาหรอกนะอันนี้ไม่แค่ข้อสอบจริงแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็จะไปปรากฏในตอนติวข้อสอบเราอะติวรวมอะติววิเคราะห์ข้อสอบเขาเรียกวิเคราะห์ข้อสอบนะครับนะใกล้สอบอะนะก็จะไปอยู่ในนั้นอีกนะครับวันนั้นไม่ต้องโหลดหรอกนะ368 0ตัวหนึ่งก็ตอบ60ครับฝนฟับเลยนะต่อไปพอรู้จักเรื่องพวกนี้แล้วก็ไม่ยากแล้วนะครับนะต่อไปครับครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก4คนนะแบ่งเค้กรูปครึ่งวงกลมรูปทรงครึ่งวงกลมนะโดยแบ่งเค้กออกเป็น4ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันจากนั้นตัดส่วนโค้งออกแล้วในแต่ละชิ้นมุมที่ฐานรวมกันกี่องศาอันนี้ก็เป็นข้อสอบจริงที่ผ่านมานะครับบางคนได้อะไรนะสมาชิก6คนใช่ไหมแบ่งเท่าๆกันอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้เป็น
4คนนะครับนะ4คนแบ่งเป็น4ชิ้นเท่าๆกันทุกคนเอาง่ายๆ4ชิ้นเท่าๆกันแสดงว่ารูปครึ่งวงกลมเนี่ยเค้กนะทรงครึ่งวงกลมเนี่ยถ้าน้องแบ่ง4ชิ้นเท่าๆกันเนี่ยพี่ถามหน่อยไอ้มุมที่ตัดออกมาเนี่ยนี่นะตรงนี้นะสมมติตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะมุมที่ตัดออกมาเนี่ยเนี่ยที่ตัดออกมาเนี่ยกลางกี่องศามุมแต่ละมุมอ่ะกลางกี่องศาบางคนมีตอบมาปุ๊บชักเข้าชักออกไม่ต้องชักทุกคนแหมผิดก็ผิดไม่เป็นไรหรอกนะอายเพื่อนนิดหน่อยสอบไม่ได้อายป้าข้างบ้านหนักกว่านี้เชื่อพี่สินะเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องอายใครหรอกผิดก็เดี๋ยวพิมพ์ใหม่นะไม่ต้องลบหรอกนะผิดก็พิมพ์ใหม่ทุกคนนะไม่เป็นไรนะครับผิดวันนี้ดีแล้วนะครับนะน้องคอนสมองหน้าจั่วจำได้ถ้าเรานึกดีๆนะครับแบ่งเค้กออกเป็น4ชิ้นเท่าๆกันเนี่ยตอนเราแบ่งเนี่ยรูปครึ่งวงกลมเนี่ยนะฮะถ้าเราแบ่ง4ชิ้นเท่าๆกันนะสมมตินะฮะประมาณเนี้ยสมมติเท่าๆกันสิ่งที่เราจะได้ตรงเนี้ยคือมุมทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้เท่าไหร่ครึ่งวงกลมอ่ะถ้าวงกลมนึงอ่ะมัน360องศาถ้าครึ่งวงกลมเนี่ยมันต้องเอา180ใช่ไหมมันต้อง180เพราะครึ่งนึงนะเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยคือ180องศานะครับทั้งหมดนี้นะคือ180องศาเราต้องแบ่ง4ส่วนเท่าๆกันนะครับแล้วก็แบ่งก่อน180องศาแบ่ง4ส่วนเท่าๆกัน4ส่วนนะครับนะเอา180องศาให้เป็นก่อนครึ่งวงกลมรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็แบ่ง4ส่วนนะฮะดูซิในช่องแชทจะโดนแกงหรือเปล่านะครับจะมีใครโดนแกงบ้างนะครับว่าเขาถามอะไรนะตอบไว้ก่อนตอบไว้ก่อนทุกคนพิมพ์ไว้ก่อนนะตรงนี้ก่อนหารด้วย4หารทำไมเพราะว่ามันต้องแบ่ง4ชิ้นเท่าๆกันเราก็หารด้วย4ปั๊บ4 46นะ4 5 20คำถามครับตอบ45เลยได้ไหมตอบ45เลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับตอบ45ไม่ได้ผิดเลยนะนี่แกงหม้อใหญ่เลยนี่นะทุกคนแกงหม้อใหญ่เลยตอบ45ไม่ได้เพราะอะไรทุกคนครับดูนะพี่เขียนเป็นรูปเลยแล้วกันครึ่งวงกลมนะครึ่งวงกลมปุ๊บมานี้นะครึ่งวงกลมมันไม่ครึ่งว่ะเดี๋ยวครึ่งวงกลมอย่างงี้แล้วกันนะอย่างงี้อย่างงี้ครึ่งวงกลมนะตอบ45ไม่ได้นะช้อยแรกนี่ผิดแล้วนะครับ45ไม่ได้นะแกงหม้อใหญ่นิดนึงนะครับแล้ว45คืออะไรมันคือการแบ่ง4ส่วนเท่าๆกันถ้าเรานับตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเราแบ่ง4ส่วนเท่าๆกันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับ45มันคือตรงนี้45มันคือตรงนี้ครับนี่แบ่งเค้กเป็นชิ้นๆน่ะนึกภาพออกไหมครับแบ่งเค้กเป็นชิ้นๆน่ะเพราะฉะนั้นแต่ละชิ้นนะนฤมลยังอยู่อีกนะไปดูในคอร์สก่อนนะ ไปดูในคอร์สก่อนยังอยู่อีกนะยังอยู่อีกนะ ไปดูในคอร์สก่อนนะพอแบ่งเป็น4ส่วนเท่ากันเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะ45 45 45ลองนึกภาพนะตอนน้องตัดชิ้นออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีส่วนโค้งแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยพอตัดออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีโค้งแบบนี้นี่คือ1ชิ้นนะครับตรงนี้กลาง45องศานี่ที่เราหามาเนี่ยเราได้ตรงนี้นะ45องศาแต่โจทย์มันไม่ได้ถามว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมันกลางเท่าไหร่นะครับโจทย์บอกว่าพอแบ่งเป็น4ชิ้นเท่าๆกันเนี่ยจากนั้นตัดส่วนโค้งออกนะครับส่วนโค้งคือตรงนี้นี่นะครับตัดส่วนโค้งออกนึกเรานึกภาพตามนะเนี่ยตัดส่วนโค้งออกเพราะนั้นพอเราตัดส่วนโค้งออกไปเนี่ยนะครับรูปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมอะไรรูปเนี่ยนะเห็นสีชมพูตรงนี้ไหมครับรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับบางคนบอกสามเหลี่ยมสามด้านค่ะถูกต้องแล้วสามเหลี่ยมสามด้านนะครับนะสามเหลี่ยมสามด้านใช่สามเหลี่ยมสามด้านนะครับสามเหลี่ยมอะไรนะเรานึกภาพว่าตรงนี้เนี่ยพอเราตัดออกนะครับตรงนี้ก็เป็นรัศมีของครึ่งนึงเนื่องด้วยชิ้นมันเท่ากันเนี่ยตรงนี้มันจะเท่ากันนะครับพอมันเท่ากันเนี่ยเห็นสีชมพูไหมครับที่พี่ขีดเส้นสีชมพูนี่นะมันเท่ากันเนี่ยพอเราตัดส่วนโค้งออกเนี่ยมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับนะสามเหลี่ยมหน้าจั่วคืออะไรสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือสามเหลี่ยมที่ด้านประกอบยอดมุมเนี่ยจะเท่ากัน
นะครับนะสามด้านเท่าไม่เสมอไปนะว่าสามด้านต้องเท่ากันนึกภาพนะเค้กอ่ะนึกภาพเค้กพอตัดปุ๊บเนี่ยนะยังไงเนี่ยนะตรงเนี้ยมันจะเท่ากันขอจะใช้สีน้ำเงินได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเท่ากันเพราะมันตัดจากจุดศูนย์กลางแบ่งเท่าๆกันเนี่ยมันต้องแบ่งจากจุดศูนย์กลางเท่านั้นครับนึกถึงพิซซ่าก็ได้นะมันต้องแบ่งจากจุดศูนย์กลางเท่านั้นแล้วก็ปั๊บแบ่งเป็น4ส่วนออกมานะครับด้านประกอบเนี่ยจะเท่ากันนะครับขออนุญาตพูดถึงสามเหลี่ยมด้านเท่าขอโทษสามเหลี่ยมหน้าจั่วอีกครั้งนึงนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยสมมุตินะนี่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วอันนี้คือมุมยอดนะครับมุมยอด2ด้านนี่จะเท่ากันนะฮะสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะด้านประกอบมุมยอดเดี๋ยวจะเท่ากันนะครับและมุมที่ฐานตรงนี้เรียกว่ามุมที่ฐานครับนะเพราะนั้นถ้าดูสามเหลี่ยมหน้าจั่วออกนะครับมุมที่ฐานเราก็หาเจอนะครับมันจะเท่ากันนะประกอบมุมยอดจะเท่ากันและมุมที่ฐานตรงนี้จะเท่ากันเราดูสีก็ได้พี่พยายามทำสีเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าตรงสีน้ำเงินกลางเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าตรงนี้กลางเท่าไหร่เพราะมันจะเป็นสิ่งที่เหลือใช่ไหมเช่นเอาสีเหลืองถ้าน้องรู้สีเหลืองน้องก็ต้องรู้สีเขียวนะฮะนี่อ่ะทุกคนถ้าสีเหลืองกลาง20องศาสีเขียวกลางเท่าไหร่ถ้าสีเหลืองกลาง20องศาสีเขียวกลางเท่าไหร่ครับตอบอาจารย์หน่อยนะสีเขียวกลางเท่าไหร่ก็เรารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้180องศาเรารู้ว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมุมภายในทั้งหมดรวมกันได้180องศาเราลบออกไป20ใช่ไหมเราก็จะเหลือ160ใช่ไหมแล้วเรารู้ว่ามันต้องแบ่งไปอย่างละเท่าๆกันนะครับสีเขียวเนี่ยนะเพราะนั้นสีเขียวเนี่ยรวมมาได้160แต่มันเท่ากันก็แบ่งอย่างละครึ่งนะก็จะได้เป็น80นะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วพอรู้ข้างบนก็ต้องรู้ที่เหลือใช่ไหมมุมสีเขียวนี่แหละครับเรียกว่ามุมที่ฐานนะครับถ้าโจทย์ถามว่ามุมที่ฐานแต่ละมุมต่อ80ถ้าโจทย์ถามว่าผลรวมนะของมุมที่ฐานก็ต้องตอบ160นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้จักสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วนะครับรู้จักคำพูดแล้วอ๋อไอ้นี่เรียกว่ามุมที่ฐานเหรอเนี่ยเห็นไหมโอเคไหมเพราะนั้นกลับมาที่รูปนี้ครับกลับมาที่รูปนี้ของเรานะฮะเรารู้ว่าพอเราแบ่งเค้กปั๊บเนี่ยเราตัดส่วนโค้งออกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นหน้าจั่วครับเพราะตรงนี้มันเป็นรัศมีเท่ากันนะครับนึกถึงนั่นแหละที่บอกอ่ะจุดกึ่งกลางของพิซซ่าถ้าน้องแบ่งปั๊บเนี่ยตรงขอบตรงนี้มันจะเท่ากันครับนะถ้าแบ่งตรงจุดศูนย์กลางพอดีเลยนะแบบเท่ากันเป๊ะๆเลยนะตรงนี้จะเท่ากันแล้วมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับพอตรงนี้เท่ากันปั๊บมุมที่ฐานก็เท่าไหร่ล่ะตรงนี้ซัดไปแล้ว45นะครับก็เหลือ180ลบออก45ก็เป็นเท่าไหร่180ลบออก45ก็ตอบ135องศาที่เหลือตรงเนี้ย135องศานะครับนะคำตอบข้อนี้คือ135องศานะครับนะคำตอบข้อนี้นะโจทย์ถามว่าแล้วในแต่ละมุมแล้วในแต่ละชิ้นมุมที่ฐานรวมกันได้กี่องศานี่นะมุมที่ฐานรวมกันได้กี่องศาคำตอบข้อนี้คือ135นะครับแล้ววันสอบวันนั้นนะครับนะวันสอบวันนั้นโจทย์ถามเพิ่มเติมอีกนะครับนะเหมือนให้คะแนนฟรีอ่ะนะโจทย์ถามเพิ่มเติมว่าแต่ละมุมที่ฐานเนี่ยเท่าไหร่ก็ตอบ135หารด้วย2วันนั้นตอบเท่าไหร่อ่ะวันนั้นตอบเท่าไหร่นะ135หารด้วย2 67.5 นะครับคำตอบคือ 67.5 เพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับว่าโจทย์ถามอะไรเฮ้ยโจทย์ถามผลรวมของมุมที่ฐานอ้าวน้องก็จับรวมกันตอบ135โจทย์ถามแต่ละมุมแบ่งครึ่งด้วยนะก็ตอบ 67.5 นะครับนะนี่คือความละเอียดละอ่อนนะครับในคณิตศาสตร์นะละเอียดละอ่อนเลยแหละนะครับนะเพราะนั้นมันจะต้องอาศัย
คนที่คอยบอกนะฝึกฝนนะครับฝึกให้ถูกทางนะครับไม่ใช่แค่ว่าเอาสูตรลัดไปเอาสูตรลัดไปอย่างเดียวไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ใช่พี่แก๊ปแน่นะครับถ้าเป็นอาจารย์แก๊ปเนี่ยจะต้องสอนละเอียดนะครับนะละเอียดขั้นละเอียดมากๆเลยนะครับเราจะได้รู้จักเนาะวันนี้ก็พาพวกเรามาถอดบทเรียนนะครับจากข้อสอบจริงนะใครที่ดูไม่ทันก็ฝากกดแชร์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยนะครับนะไปดูเก็บไว้ดูเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับรูปเหลี่ยมมุมต่างๆนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเอาไว้พี่ว่างแล้วกันนะครับพี่ว่างก็จะมาไลฟ์สดในเพจ Facebook นะครับนะดูได้ที่ YouTube ได้ด้วยนะครับนะก็มาดูกันนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับน้องๆนะวันนี้ได้รู้จักอะไรบ้างครับนะไล่มาเลยฮะผลบวกมุมภายในรู้จักแล้วนะครับนะจะรูปกี่เหลี่ยมก็ทำได้นะครับนะแต่ละมุมกางเท่าไหร่เห็นไหมแต่ละมุมกางเท่าไหร่รูปห้าเหลี่ยมแต่ละมุมเมื่อกี้รูปสามเหลี่ยมแต่ละมุมเป็นสามเหลี่ยมเลยนะด้านเท่านะก็ต้องรู้จักนะครับว่าแต่ละมุมกางเท่าไหร่นะครับมุมรอบจุดศูนย์กลางรู้จักนะครับนะรองรับในแต่ละด้านหาอย่างไรนะครับนะเส้นทแยงมุมทุกคนหาเป็นนะครับนะไปจดช็อตโน้ตไว้นะครับลูกศิษย์ในกลุ่มลับนะทำบ้านแห่งการเรียนรู้จดช็อตโน้ตพวกนี้ไว้นะครับในกลุ่มมีอยู่แล้วอันนี้ก็จดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับนะนี่รูปสามเหลี่ยมด้านเท้านะครับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับวันที่พี่ว่างจากติวในกลุ่มลับก็เดี๋ยวจะมาเจอกันนะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างหรอกนะครับอยากติวในกลุ่มลับให้ดีก่อนนะเอาแบบครบถ้วนก่อนในกลุ่มลับเรานะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในเพจ Facebook สำหรับในกลุ่มลับเตรียมตัวเลยนะครับเตรียมตัวเดี๋ยวพอเวลาติวทั้งหมดจบนะแต่อีกนานแหละนะครับอีกนานติวทั้งหมดจบแหละแล้วเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์ข้อสอบกันนะครับจะได้ดูเหลี่ยมแง่มุมข้อสอบกันนะครับก็วันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนฮะสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยนะครับนะสวัสดีพวกเราทุกคนครับสวัสดีครับ ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ